เสี่ยนี่ผมไม่ได้ออมของนะผมน่ะทุรนทุรายอยากจะสมัครเป็นลูกเขยของเสี่ยเต็มทนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเสี่ยจะกรุณาผมหรือเปล่าเอ้เอานะคุณยิ่งยวดอย่าพูดเล่นเลยถ้าพูดเล่นอีกแล้วเสี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเสี่ยก็รู้ผมชอบก็บอกว่าชอบผมสนก็บอกว่าสนแต่ไม่รู้ว่าเสียเนี่ยจะกรุณาผมหรือเปล่าหรือว่ารังเกียจผมไหมคือไอ้ของแบบนี้เนี่ยนะผมว่าคุณน่าจะไปคุยกับแม่หรือเจ้าตัวเขาดีกว่าไอ้ผมเนี่ยมันไม่ใช่พ่อแท้ๆของเขาแต่นี่นะถ้าเป็นลูกผมแท้ๆนะคุณยิ่งยวดผมยกให้คุณเลยจริงๆว่าแหมชอบพอกันมานานแต่นี่มันไม่ใช่ลูกผมนี่แปลว่าผมหมดหวังอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณยิ่งยวดผมจะลองไปคุยกับแม่เขาให้มาไหมโอ้โหเสียครับถ้าเสียรับรองอย่างนี้นะผมค่อยวางใจขึ้นมาหน่อยแหมนี่ดีนะคุณยิ่งยวดที่คุณมาคุยกับผมก่อนถ้าบูมบามคุณไปคุยกับแม่เขาอ่ะอุ้ยอีตกใจรับรองเขาไม่ยกให้หรอกนี่โชคดีจริงๆมาคุยกับผมก่อนนี่เดี๋ยวมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไม่งั้นเสียช่วยผมหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าเลยครับเสียครับว่าเลยช่วยหน่อยนะครับคนกันเองคนกันเองชอบพอกันมานานขอบคุณครับเสียตาสบายครับเสียครับตาสบายครับอีก2อาทิตย์ก็จะกลับแล้วหาเวลาไปเยี่ยมพระบ้างก็ดีนะสองเอาไว้ใกล้จะกลับค่อยไปลาทีเดียวเลยดีกว่าค่ะอาดาวก็ไหนบอกไม่อยากกวนตบะพระถ้าใช่แน่จริงอย่างที่พูดก็อย่าโผล่ไปสิยะตายตายถ้าทำอย่างพี่ใหญ่ว่าก็เข้าข้างไม่มีหัวใจนะสิคะไม่น่าอย่างพี่ใหญ่อ่ะถึงต้องอยู่หมู่บ้านนี้มันนานหมู่บ้านอะไรแม่ยายน้อยทานทองนิเวศดีคะยายน้อยคุณแม่ดูมันสิคะดูมันสิ นี่ยายน้อยขอโทษพี่แกเดี๋ยวนี้นะขอโทษค่ะจะอะไรกันนักกันหนาเล่าใหญ่ก็น้องก็หยอกเล่นมันทำไมคุณแม่ไม่ทำโทษมันล่ะคะต่อกันแล้วนี่นาคุณแม่ลำเอียงคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันน่ะสงสัยจะอยู่กับนักเรียนมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออะไรก็จะให้ลงโทษไม่ใหญ่นี่สองเรียนจบแล้วจะทำงานอะไรดีล่ะจ๊ะเป็นครูอย่างไม่ใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะเอาไหมไปสอนในมหาลัยเชียงใหม่ก็ได้อาก็มีเพื่อนฝูงอยู่บ้างพอจะฝากฟังกันได้เอาไหมสอนหนังสือก็ดีนะคะแต่ไม่ดีกว่าค่ะสองไม่ค่อยชอบงานครูสองว่ามันเรียบง่ายเกินไปใจสองนะคะอยากมีแกลเลอรี่แสดงภาพเป็นของตัวเองเอ๊ะแต่เราเรียนจบจิตวิทยามาไม่ใช่เหรอจ๊ะจะไปขายของได้ยังไงแต่สองชอบนะคะถึงแม้ว่าจะเขียนเองไม่เป็นเนี่ยก็ขอให้เป็นคนขายก็ยังดีอาจะพูดกับอาผู้ชายเขาหาร้านให้ก็แล้วกันขอบคุณมากค่ะอาดาวพรุ่งนี้กลับเชียงใหม่พร้อมอาเลยนะจะได้ไปคุยกับอาผู้ชายให้รู้เรื่องสองรักอาดามากที่สุดในโลกเลยค่ะจ้าแต่ว่าอย่ารักให้มากกว่าแม่เขาก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะโดนจีกอกเอา
เป็นยังไงบ้างครับหมวดกรุงเทพสนุกไหมครับสนุกกับผีอะไรไปเจอนักมายากลมืออาชีพก็เต็มเลยมายากลเจ้าทุกข์ของเราเนี่ยนะครับฉันมาส่งเธอที่ดอนเมืองไว้แต่เธอก็ใช้มายากลมาโผล่ที่เชียงใหม่แบบซึ่งๆหน้าเลยไงเป็นอย่างนั้นล่ะครับหมวดนี่แล้วก็ตามไปที่บ้านของเธอนะไปเจอมายากลอีกหนึ่งชุดใหญ่ๆชนิดตั้งตัวแทบไม่ทันเลยยังไม่จบยังไม่จบไอ้ที่เจ็บกว่านั้นคือว่ายายคนเนี้ยไปไปมาจะมากลายเป็นว่าที่พี่สะใภ้ฉันเป็นไปได้ยังไงครับหมวดไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงเมื่อกันที่แฟนพี่ชายฉันน่ะจะชื่อปณิธิปณิธิหรือปณิธิครับเนี่ยจะปณิธิหรือปณิธีนะบัตรประชาชนเนี่ยก็อาจจะพิมพ์ตกๆหล่นๆเพราะว่าถ้าขาดไปขีดหนึ่งจากปะนิทีมก็กลายเป็นปะนิทีแล้วใช่ไหมพ่อแล้วเวลาเขาเจอหน้าหมวดเขาทำหน้ายังไงครับยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอแล้วหมวดมั่นใจได้ยังไงล่ะครับว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับโถ่ไอ้ชัยยะครับโลกนี้มันจะมีกี่คนที่ชื่อปะนิทีหรือปะนิทีฮะยังไงฉันก็มั่นใจแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนคนเดียวกันแม่เนี่ยร้ายยิ่งกว่าพวก18มงกุฎ4คอยดูนะเจอกันอีกครั้งนึงจะให้เจ็บเล่นให้เจ็บเรียบร้อยแล้วค่ะจ้ะเดี๋ยวต้องรอสองก่อนนะลูกนะโอ๊ยอะไรกันคะยายสองนี่แย่จริงๆเลยแต่งตัวอะไรกันนานนักหนาโอ๊ยไม่สวยเนี่ยจริงสงสัยหนูสองคงจะไปไม่ไหวค่ะบ่นว่าปวดศีรษะมากเลยตะกี้ยังดีๆอยู่เลยนี่นะนั่นน่ะสิคุณลงไปตามหลานดูสิค่ะค่ะอ้าวสองลงมาทำไมลูกเป็นยังไงบ้างลูกปวดหัวมากเหรอลูกค่ะอาดาวคะสองไปไม่ไหวจริงๆค่ะสองขอโทษด้วยนะคะแข็งใจหน่อยสิสองอาจจะได้แนะนำเพื่อนๆให้รู้จักนะแหมคุณพ่อค่ะคนไม่ไปคุณพ่อก็รบเร้าอยู่ได้เสียเวลาเปล่าๆป่านยังงานเริ่มหรือยังก็ไม่รู้คุณอาไปกันเถอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงสองนะคะถ้าอย่างนั้นก็นอนพักเยอะๆนะลูกนะคุณแขเดี๋ยวหายาให้หลานด้วยนะจ๊ะค่ะเบื่อจริงๆเลยเข้างานช้ากว่าชาวบ้านเขาเนี่ยงั้นเป็นยังไงนะลูกคนนี้หงุดหงิดอยู่ได้ทั้งวันนั่นสินะถ้าอย่างนั้นก็ดื่มน้ำเยอะๆนะลูกนะจะได้หายไวๆค่ะไปแต่นี่นะสองจ๋าทานยาลูกดูสิค่ะดื่มก็อับเข้าไปเลยเอาเอายาก่อนสิสองหายแล้วค่ะอะไรกันนะแขเรื่องนี้เรารู้กันสองคนนะฮะร้ายกาจนักเล่าๆนี่ก็มันจำเป็นนี่คะสองไม่ชอบออกงานไม่อยากเจอคนเยอะๆนะคะสองอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างนะแขนะแขอย่าบอกอาดาวกับอานรงค์นะคะนะสัญญานะแล้วก็เดี๋ยวสองจะออกไปข้างนอกรับรองเลยค่ะว่าต้องกลับมาก่อนอดาวถึงบ้านแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงสองนะคะไปแล้วค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ